ฉันเป็นคนหัวใจไม่เกี่ยงฉันเป็นคนหัวใจไม่เกี่ยงฉันเป็นคนหัวใจไม่เกี่ยงก็เพียงเคียงข้างไปดุสิตบุรีขอความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในธรรมของพระตถาคตเจ้าจงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกเจ้าค่ะสาธุรายนามผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัยปีพุทธศักราช2557 1. คุณครูไม่ใหญ่ทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น35กองเจ้าค่ะ 2. ลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินบุญชัยสมชายวิชัยเบญจรงคกุลและครอบครัวด็อกเตอร์ประกอบวรรณาจิระกิติทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น282กองเจ้าค่ะสาธุ3กัลยาณมิตรสุรชัยเด็กชายธนพลศรีรุ่งเรืองวรฤทัยศรีกล่อม1กองเจ้าค่ะสาธุขอให้ทุกท่านและนะให้ได้บุญเยอะๆเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารก็ให้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญวันนี้ก็มีจดหมายจากพระครูแก้วรุ่นแสนรูปเข้าพรรษาที่จังหวัดเลยตอนผอ.โรงเรียนออกบวชออกให้ได้บุญเยอะๆนะท่านผอ.ตอนผอ.โรงเรียนออกบวชมุ่งสร้างศูนย์บวชมุ่งสร้างศูนย์บวชเนนล้านล้านพิชิตเลยวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งกระผมพระกีรติสัทธานันโทอายุ58ปีโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่10ศูนย์บวชวัดประชาสามัคคีอำเภอภูเรือจังหวัดเลยขอรายงานตัวครับ
ก่อนมาบวชกระผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่างอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะเราไม่รู้หรอกลูกหลานของเราโรงเรียนเล็กๆกันอนาคตได้ครูบาอาจารย์ได้ผอ.อย่างนี้คติอาจมีสองทาง ไม่แน่ใครจะไปรู้ถ้าอยู่ทางโลกลูกศิษย์บางคนอาจจะเป็นนายกคนต่อไปก็ได้ถ้าออกบวชไม่แน่เป็นสังฆราชองค์ต่อไปไม่แน่มันไม่แน่หรอกนะทำไมว่างั้นก็ครูไม่เล็กเองก็เด็กบ้านนอกก็ยังมาอยู่ในเมืองได้นะหลวงพ่อครับชีวิตที่ผ่านมา58ปีของผมได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายในทางโลกและทางธรรมอาทิเคยเป็นกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดเลยอ๋อโมทนาด้วยเจ้าค่ะเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนจัดค่ายคุณธรรมต่างๆให้นักเรียนมามากมายผมเคยมีความเข้าใจผิดอ้าวแล้วกันอะไรล่ะผมเคยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทุกด้านโถเอ้ยอะไรกันปานนั้นอะไรกันปานนั้นผมดูข่าวช่วงที่มีการโจมตีวัดผมเชื่อข่าวโดยที่ไม่เคยมาพิสูจน์ด้วยตนเองที่วัดเลยครับผิดหลักพระพุทธศาสนาเลยนะท่านผอ.ไม่ว่าจดหมายข่าวใดๆจากทางวัดผมไม่เคยสนใจรับมาแล้วก็ทิ้งถ้ามีการอบรมก็ส่งแค่ครูเข้าอบรมทุกครั้งก็ผมไม่เคยมาเองเลยตอนนั้นบุญยังไม่เปิดบาปยังบาปยังบังตาบังใจอ่ะไม่เป็นไรจนกระทั่งต่อมากระผมได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1ณสวนป่าหิมวันอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมานี่เองได้มีโอกาสพบและฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กโถนึกว่าฟังใครองค์นี้ไม่ธรรมดานะเปล่าเสียงดังเรื่องความจริงของโลกและชีวิตทุก4ความดีสากล5และ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยหลังจากที่ผมได้ฟังเทศแล้วผมรู้สึกศรัทธาหลวงพ่อมากๆครับก็ต้องบอกถูกต้องหลวงพ่อสามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายใช้ภาษาง่ายๆตรงเป้าตรงประเด็นก็ภาษาลูกทุ่งก็เงี้ยนะคุณยายเคยชมครูไม่เล็กนะ
บอกว่าเป็นพระลูกทุ่งเจ้าค่ะผมว่ามันชัดเจนดีครับตั้งแต่วินาทีที่ผมพบหลวงพ่อได้ฟังธรรมผมได้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับดีมากเลยคือจากตอนแรกที่ผมนั่งท้ายห้องปฏิบัติธรรมอ๋อให้ได้อย่างนี้สิผมก็ค่อยๆขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆหลวงพ่อเรื่อยๆใกล้เข้าไปทีละนิดละนิดจนกระทั่งมานั่งหน้าสุดเลยครับนี่แหละพอบุญเปิดช่องทางให้ก็อย่างนี้ให้ท่านผอ.ได้บุญเยอะๆนะผมจดแทบจะทุกคำเทศสอนของหลวงพ่อผมจดได้มากถึงโอ้โห19หน้าครับ อะไรจะปานนั้น ผมบอกกับตัวเองว่าใช่เลยเราพบครูดีเข้าแล้วผมรู้สึกอึ้งทึ่งทั้งอึ้งทั้งทึ่งแล้วนะราวกับว่าผมเป็นเหมือนองคุลิมานกลับใจครับเอาเอาเอาให้บรรลุธรรมทันทีเลยเนาะยิ่งได้ฟังได้ฟังใครได้ฟังด็อกเตอร์สมสุดาบรรยายต่อผมยิ่งมั่นใจและเชื่อว่าผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดจริงๆเลยครับในช่วงอบรมผมได้ทราบข่าวว่าจะมีโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่10เพื่อนๆผอ.โรงเรียนที่อบรมอยู่ด้วยก็เชียร์ผมว่าป๋ากีป๋ากีเอาเลยบวชเลยแสดงว่าเพื่อนรักมากเลยนะป๋ากีเอาเลยบวชเลยบวชเลยป๋ากีมาจากชื่อกิรติของกระผมครับป๋ากีนะตอนนั้นต้องบอกครับว่าป๋าอย่างผมยังไม่กล้ารับปากครับอ้าวแล้วกันทำไมล่ะแต่พอกลับมาบ้านผมก็รีบไปถามโยมสีกาว่าอ๋อมีพันธะอยู่ไม่ว่าพ่ออยากจะบวชเธอจะอนุญาตไหมก็อยู่ด้วยกันนะก็ต้องปรึกษากันก่อนเมื่อเธอโอเคสาธุเมื่อเธอโอเคผมก็รีบไปสมัครบวชทันทีเลยครับผมคิดว่าในเมื่อผมได้เจอครูดีแล้วผมก็ต้องทำตามครูครับ อยากจะช่วยงานพระศาสนาให้ถึงที่สุดทางบ้านครอบครัวหมดห่วงแล้วลูกหลานก็โตหมดแล้วแม้ผมจะอายุเลยเลข5มาแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงดีครับโมทนาด้วยเจ้าข้าถึงเวลาจะสร้างบุญใหญ่ตลอดระยะเวลาของการอบรมบ่มเพาะนิสัยในเพศสมณะนี้กระผมมีความรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากคิดแล้วว่าท่านเราลาสิกขากลับไปก็แค่ได้สอนเด็กไม่กี่ร้อยคนสอนครูได้ไม่กี่คนอ้าวแล้วไงล่ะอ๋อ
ผมอยากเป็นพระครูพี่เลี้ยงครับอ๋อแหมสาธุเลยเนาะและอยากช่วยโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครับมาจะรอเจ้าค่ะแหมถ้าได้ผอ.อย่างนี้อีกสักไม่ต้องมากอีกสักร้อยท่านเท่านั้นอ่ะพระพุทธศาสนายุคนี้ไปโลดเลยผมฝันอยากเห็นจังหวัดเลยมีศูนย์บวชครบทุกอำเภอครับดีมากเลยหากมีบุญพอโถทำไมใช้คำนี้บุญเหลือเฟือเลยครับหากมีบุญพอกระผมอยากช่วยตั้งศูนย์บวชสามเณรล้านรูปแหมดีจริงๆเลยนะนี่นะหากมีบุญพอกระผมอยากช่วยตั้งศูนย์บวชสามเณรล้านรูปที่อำเภอภูเรือเพราะเป็นที่อากาศดีเนื่องจากภูเรือเป็นเมืองท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ที่เงียบสงบล้อมรอบด้วยภูเขาเจ้าค่ะเหมาะแก่การอบรมบ่มเพาะพระภิกษุสามเณรให้เป็นสมณะที่แกล้วกล้ามากมากครับสาธุโอ้ได้ทำเลวิเศษแล้วเนี่ยจะแทนป่าอิสิปตนมฤคทายวันล่าสุดผมได้มาร่วมงานวันสมาธิโลกเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอ๋อก็ไม่กี่วันนี้เองเนาะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมร่วมกับพระธรรมทายาทที่มหารัตนวิหารคตวัดพระธรรมกายพระอาจารย์สอนให้ภาวนาสัมมาอรหังจะได้หายปวดหายเมื่อยดังนั้นนอกรอบและระหว่างวันผมก็จะภาวนาสัมมาอรหังอรหังไปเรื่อยๆครับทำถูกหลักวิชาเจ้าค่ะวันนั้นในรอบเช้าผมรู้สึกไม่ปวดไม่เมื่อยใจนิ่งๆสบายสบายสักพักหนึ่งได้ครับก็เห็นดวงแก้วสาธุก็เห็นดวงแก้วสว่างวาบขึ้นมาครับแหมให้ได้บุญเยอะๆเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านที่บวช 100,000 รูปครั้งนี้นะก็เข้าได้อย่างน้อยก็ได้ดวงชัดๆแวบๆหรือองค์พระแวบๆอะไรก็ขอให้ได้กันงวดนี้ทั่วหน้าเน้อได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาพอออกพรรษาก็องค์เบอร่มเลยเอาให้ได้หน้าตักเท่ากับยอดภูเรือเลยเนาะก็เห็นดวงแก้วสว่างวาบขึ้นมาครับผมรู้สึกสบายตัวขึ้นทันทีตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ภาวนาสัมมาอรหังตลอดพอนั่งก็จะเห็นดวงแก้วแวบมาตลอดเลยครับสาธุได้บุญมหาศาลแล้วนะนี่ยังไม่ได้ออกพรรษานะนี่ถ้าออกพรรษาแล้วพระธรรมกายโตเท่ากับหน้าตักเท่าภูเรือเลยนะเนี่ยท้ายที่สุดนี้ผมอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาช่วงปฏิบัติธรรมในทุกรอบช่วงจะออกจากสมาธิผมจะนึกน้อมนำบุญที่ได้ทำมาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง
รวมถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติสนิทมิตรสหายทั่วหน้าเลยครับสาธุให้ได้บุญเยอะๆนะและยามใดที่ผมรู้สึกท้อเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กโดยเฉพาะเสียงปลุกตอนเช้าเสียงสวรรค์เนาะยามใดที่ผมรู้สึกท้อเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กโดยเฉพาะเสียงปลุกตอนเช้าทำให้ผมมีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้ทุกครั้งจนชนะได้ทุกวันเลยครับสาธุหลวงพ่อครับผมขอกราบแทบเท้าขอเข้ามาอโหสิกรรมเอาเรื่องอะไรอีกล่ะขออโหสิกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองหากกระผมเคยคิดผิดพลาดล่วงเกินเข้าใจผิดต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายขอหลวงพ่อได้โปรดอโหสิกรรมให้กระผมด้วยนะครับครับหมดจากใจมานานแล้วต่อแต่นี้ไปกระผมจะตั้งใจช่วยงานพระศาสนาให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะเรื่องบรรพชาสามเณรล้านรูปครับแหมเป็นบุญของลูกหลานทั้งแผ่นดินเลยนะกระผมขออาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์คุ้มครองให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยืนยาวเป็นเนื้อนาบุญเป็นครูดีของโลกตลอดไปนะครับกระผมกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพระกิรติสัทธานันโทศูนย์บวชวัดประชาสามัคคีอำเภอภูเรือจังหวัดเลยขอให้ได้บุญเยอะๆนะท่านนะก็สำหรับพวกเราที่ได้ช่วยกันตั้งแต่หนึ่งนาตามนะได้ไปตามพระตามชายแมนๆ 100,000 รูปมาบวชกันในครั้งนี้ก็ได้ทราบข่าวอย่างนี้แล้วก็คงจะปลื้มกันสุดปลื้มเลยปลื้มทั้งผู้บวชปลื้มทั้งผู้ตามปลื้มทั้งผู้สนับสนุนปลื้มทั้งผู้ที่ร่วมอนุโมทนากันทั้งโลกก็ขอให้บุญทับทวีเยอะๆท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินกันเลยเนอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ถ้าพีซโพซิชันของพระกิรติสัทธานันโทพระครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดเลยครับอยู่นี่ครับแหมสาธุให้พระธรรมเข้าถึงพระธรรมกายหน้าตักเท่าภูเรือเลยเนาะอย่างนี้สัมมาเนน1ล้านรูปสำเร็จแน่นอนเจ้าค่ะตามที่พระครูท่านบอกว่าพระผอ.ท่านบอกนะว่ามาร่วมในพิธีบูชาข้าวพระเป็นหลักฐานหน้ามหาธรรมกายเจดี
ถ้าจะขอเข้ามาอีกทีก็ขอเข้ามาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะนะเพราะว่าบรรจุพระธรรมกายไว้ล้านรูปเจ้าค่ะพระกิรติสัทธานันโทพระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่10ศูนย์บวชวัดประชาสามัคคีอำเภอภูเรือจังหวัดเลยท่านผอ.ทั้งหลายที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วนี่ได้มีท่านผอ.พระกิรตินำร่องมาแล้วนะนำร่องมาแล้วก็รีบตามมาเร็วๆนะฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่แล้วก็นะเอาเถอะเอาว่าปีหน้ามาให้พร้อมกันก็แล้วกันนะท่านได้ท่านผอ.แต่ละโรงเรียนที่ผ่านการอบรมมาแล้วมาบวชเนี่ยนะจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้เป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นเลยเพราะพอท่านบวชปุ๊บก็ท่านเป็นครูมาก่อนท่านเป็นผอ.บริหารมาเป็นร้อยเป็นพันบางท่านโรงเรียนใหญ่เป็นหมื่นหมื่นมาแล้วอย่างนี้นี่มาช่วยกันบริหารนักเรียนล้านสามเณรล้านรูปนี่เรื่องเล็กน้อยเลยอย่างนี้ต้องมาช่วยกันสร้างศูนย์อบรมอีกสักเอาละทั่วทุกจังทุกอำเภอนะที่ท่านบอกเอาไว้นะอำเภอทั่วประเทศไทยมีเท่าไหร่เนาะก็ทุกถ้าทุกอำเภอทั่วประเทศไทยนี่พระพุทธศาสนานี่เฟื่องฟูยิ่งกว่ายุคไหนๆที่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยเจ้าค่ะสำหรับวันนี้วันแม่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็มีคุณแม่ด้วยกันทั้งนั้นแหละก็คงจะได้ไปกราบเท้าไปกราบเท้าทั้งขอพรคุณแม่กันแล้วทั้งได้ไปดูแลคุณแม่อย่างดีทั้งได้ไปถวายแม่ขออภัยความจริงไม่ผิดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเขินเอาเพราะคุณแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านเมื่อมีสิ่งใดไปมอบให้ท่านมอบพระอรหันต์ก็ต้องถือว่าถวายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณแม่ยังอยู่มีชีวิตอยู่ไปกราบเท้าท่านถวายเครื่องสักการะพระอรหันต์ในบ้านก็แล้วกันนะถวายสักการะพระอรหันต์ในบ้านเลือกเอาสิ่งที่ท่านถูกใจที่สุดเลยนั่นนะไปถวายท่านจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ตามทีจะเป็นข้าวปลาอาหารที่ถูกปากถูกคอถูกใจท่านนั่นนะจะเป็นเครื่องนุ่งห่มต่างๆหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีที่เหมาะที่ควรและที่ถูกใจท่านนะไปทำซะทำขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าต้องไปทำอีตอนที่ท่านลาพวกเราไปแล้วเลยรีบทำกับท่านตอนนี้จะได้มีพระอรหันต์พระให้พรกันให้เต็มอิ่มได้ยินเสียงพระอรหันต์ให้พรนี่วิเศษจริงๆนะทำซะตั้งตอนนี้สำหรับท่านที่คุณแม่ลาโลกไปแล้วก็อย่าลืม
ทำบุญให้ท่านเสียให้เต็มที่ ให้สมกับที่ท่านทั้งให้กำเนิดเกิดกายเนื้อเรามาให้สารพัดความรู้ความดีกับเราจนกระทั่งเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้สร้างบุญสร้างบารมีมันกันจนกระทั่งมาถึงวันนี้ให้สารพัดให้สมบัติก็มอบให้จนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวกันมาได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็หอบหิ้วเรามาไม่เคยทิ้งกันละสิ่งเหล่านี้พวกเราทราบซึ้งกันอยู่แล้วก็ถ้าพระอรหันต์ยังอยู่รีบไปกราบเท้าขอพรท่านด้วยพระอรหันต์ท่านลาโลกไปแล้วก็อยากจะฝากไว้ด้วยพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ท่านก็เอาละอย่าใช้คำว่าฉันเลยนะท่านก็รับประทานอาหารทุกวันทุกมื้อตอนนี้ก็ดูท่านให้ดีส่วนว่ายิ่งในช่วงนี้กำลังเข้าพรรษาอยู่พระอรหันต์ของเราที่บ้านที่ท่านลาโลกไปแล้วช่วงเข้าพรรษานี้มีพระมากที่สุดแล้วในรอบปีไปทำบุญให้ท่านทุกเช้าให้ได้นะนับจากวันนี้ไปเพราะว่าพอออกพรรษาโอกาสจะได้ตักบาตรทำบุญก็พระจะน้อยลงบางทีแม้ท่านตั้งใจจะเดินมารับบาตรถึงบ้านเราแต่ว่าก็บางทีก็บาตรเต็มซะก่อนมาไม่ถึงบ้านเราแต่ว่าขณะเข้าพรรษานี้มีพระอยู่จำนวนมากรีบตักบาตรซะให้เต็มอิ่มกรวดน้ำอุทิศให้กับพระอรหันต์ของเราทำอย่างนี้แล้วก็ขอพรท่านไปด้วยในตัวนั่นแหละท่านตั้งใจให้พรเราอยู่แล้วนะไปทำเสียยิ่งกว่านั้นกรวดน้ำอุทิศให้ท่านเรียบร้อยแล้วกลางคืนนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ท่านเยอะๆอีกรอบหนึ่งด้วยถ้าจะทบทวนคำสอนของท่านโอวาทของท่านด้วยก็จะยิ่งดีก็เพราะโอวาทเพราะคำสอนของท่านนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นผู้เป็นคนมาได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นทบทวนคำสอนของท่านทบทวนการทำความดีตามคำสอนของท่านท่านก็จะได้บุญเยอะตามเราไปด้วยทีนี้สำหรับวันนี้ครูไม่เล็กเองก็มีข้อคิดมาฝากเมื่อเช้านี้ไปเจอข้อความอยู่ข้อความอยากจะมาฝากเอาไว้ให้กับพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่ก็คัดเอามาจากพระไตรปิฎกคัดมาตอนมารดาเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรถ้าบุตรปฏิบัติผิดคือไม่สักการะบูชาถ้าบุตรปฏิบัติผิดคือไม่สักการะบูชาท่านย่อมมีโทษมหันต์ต้องไปบังเกิดในอบายอันนี้ชัดลงเป็นนะคัดมาจากพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่ามารดาบิดาเป็นอาหุไนยะบุคคลที่ควรแก่การสักการะบูชาก็พูดง่ายๆท่านเป็นพระอรหันต์ในบ้าน
ควรแก่เครื่องสักการะอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครทำผิดย่อมมีโทษมหันต์ต้องไปบังเกิดในอบายอันนี้ไม่ใช่ของครูไม่เล็กนะคัดออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วท่านขยายความว่าแม้มารดามิได้ตามเผาผลาญเราท่านเทียบมารดาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอาหุไนยะบุคเป็นอาหุไนยะบุคคลเพราะฉะนั้นแม้มารดามิได้ตามเผาผลาญเราแต่เป็นปัจจัยแก่การตามเผาผลาญด้วยอันนี้ยกมาเพื่อเตือนสติผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ความจริงนักเรียนอนุบาลที่ฟังอยู่ทั่วโลกยังไงก็ทำหน้าที่นี้กันอยู่แล้วที่ยกเรื่องนี้มาประโยคเหล่านี้มามิใช่ให้พวกเราไม่ใช่ผู้ให้พวกเราฟังหรอกแต่อยากจะให้ช่วยไปเตือนพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เขาทำบกพร่องในเรื่องเหล่านี้ที่เขาทำบกพร่องต่อคุณแม่ของเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคำว่าเป็นปัจจัยแก่ตามเผาผลาญแก่การตามเผาผลาญเนี่ยน่ากลัวเนอถ้าบุตรปฏิบัติผิดคือไม่สักการะบูชาท่านย่อมมีโทษมหันต้องไปบังเกิดในอบายบางทีอาจจะเข้าใจผิดอ๋อเพราะมารดาตามล้างตามผลาญเปล่ายังไงท่านก็ไม่ตามล้างตามผลาญเราไม่ว่าท่านจะลาโลกไปแล้วหรือว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ลูกคือลูกแต่ว่ากรรมในวัฏฏะสงสารมันจะตามผลาญเราเจ้าค่ะเพราะกฎแห่งกรรมมารดาคุณแม่ของเราก็ไม่ได้เป็นผู้ตั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้ตั้งกฎแห่งกรรมพระองค์เป็นผู้ค้นพบเมื่อพบแล้วก็มาบอกต่อมาส่งต่อให้พวกเราทราบโดยพระมหากรุณาของพระองค์มารดาถ้าไม่สักการะบูชาท่านย่อมมีโทษมหันต้องไปบังเกิดในอบายไม่ทราบแล้วว่าจะเป็นในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับ 1. ท่านดีกับเราขนาดไหนแล้วอย่าเราแย่กับท่านขนาดไหนก็ไปตามแรงบาปแรงกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดพลั้งไปแล้วรีบแก้ไขตัวเองนะคุณยายใช้คำคุณยายอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะผิดพลาดมาขนาดไหนถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าตัวเรายังมีชีวิตอยู่ยังพอแก้ยังพออุทธรณ์ฎีกาได้แต่ว่าถ้าตายแล้วเราก็ไม่มีทางแก้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครมีพรรคพวกที่ทำพลาดไปไม่ไปดูแลคุณแม่ให้ดีแล้วก็รีบไปเตือนเขาซะถ้ายังคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วเขายังมีจิตใจพอจะรับฟังคำเตือนได้รีบไปเตือนเถอะนะบอกว่าครูไม่เล็กให้ไปเตือนก็แล้วกันฝากไปคุณแม่ของทุกๆคนไม่ว่าลูกจะไปทำผิดพลาดกับท่านยังไงท่านไม่ตามเผาผลาญเราหรอกแต่ว่ากฎแห่งกรรมมันเป็นกฎธรรมดาที่ครองโลกนี้อยู่มันตามไปเผาผลาญเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและกฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยไว้หน้าใครรีบไปอุทธรณ์ฎีกา ต้องบอกรีบไปแก้ตัวนั่นเองรีบไปแก้ตัวซะนะ
แล้วแล้วไปมันเรียกไม่กลับก็เถอะรีบไปตั้งแต่ตอนนี้ถ้าลาโลกตามท่านไปแล้วเราก็คราวนี้แก้ไม่ตกแม้มารดาไม่ได้ตามเผาผลาญเราแต่เป็นปัจจัยแก่การตามเผาผลาญได้มันเป็นยังไงเออกฎแห่งกรรมมีอยู่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นโดยตัวของกฎของวัฏฏะสงสารมันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วแต่ยังมีอีกที่ยังมีชีวิตขณะนี้นั่นแหละระวังก่อนแล้วกันตัวเองทำต้นแบบไม่ดีเอาไว้ลูกของตัวเองนะมันเห็นอยู่ลูกของตัวเองนะเขาเห็นอยู่เน้อแล้วเขาก็จะทำกับเราเช่นเดียวกับที่เราทำกับคุณแม่ของเรานั่นแหละมันไม่ไปไหนกันรีบแก้ไขตัวเองเสียเพราะเจอข้อความนี้ก็เลยไปตามข้อคิดบางสิ่งบางอย่างมาฝากพวกเราสำหรับผู้ที่กำลังจะตรงกำลังจะเป็นคุณแม่วัยใสก็แล้วกันหรือไม่อย่างนั้นก็คุณแม่ที่ยังมีลูกอยู่ในอกจะต้องดูแลอยู่เนื่องจากว่าที่นำมาฝากตรงนี้ไม่ใช่อะไรจากข้อความเมื่อกี้เนี่ยคือเห็นใจคุณแม่ในยุคนี้เมื่อตอนครูไม่เล็กเป็นเด็กเกิดมานั้นน่ะเมื่อ70กว่าปีที่แล้วเมืองไทยทั่วประเทศครอบครัวในเมืองไทยยังเป็นครอบครัวใหญ่อยู่คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังอยู่หนึ่งอาจจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นบ้านใหญ่สองแม่แยกครอบครัวกันออกไปแล้วคุณแม่ของเรากับคุณพ่อแยกครอบครัวออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่นะตั้งหลักปักฐานสร้างบ้านก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านย่าบ้านยายสักเท่าไหร่นักหรือคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาไม่อยู่แล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆบ้านลุงป้าน้าอาตรงนี้เองที่บอกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ในขณะที่ปัจจุบันนี้แต่ละครอบครัวก็มักจะเป็นครอบครัวเล็กคือมีพ่อแม่สองคนแล้วก็มีลูกคนหนึ่งมั่งสองคนมั่งเป็นครอบครัวเล็กปู่ย่าตายายไม่ได้อยู่ด้วยอาจจะลาโลกไปหรือยังมีชีวิตอยู่แต่มักโน่นนะอยู่บ้านเดิมตั้งจากเดี๋ยวนี้ความเป็นอยู่ขึ้นอยู่กับอาชีพพอพ้นวัยเรียนก็ประกอบอาชีพกันแต่เวลาประกอบอาชีพนั้นน่ะอาชีพอาจจะต้องเปลี่ยนไปจากบรรพบุรุษที่เคยทำกันมาในอดีตครอบครัวในประเทศไทยเราก็มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักพอลูกโตขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อลูกแต่งงานแต่งการก็แบ่งที่นาที่ไร่ให้ไปทำเพราะฉะนั้นก็อาชีพก็ยังเป็นอาชีพเกษตรกรรมอยู่แต่วันนี้ที่ดินจะแบ่งอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วก็จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปทำมาหาเลี้ยงชีพกันใครเรียนวิชาไหนมาก็เอาวิชาการด้านนั้นไปประกอบอาชีพทีนี้เพราะต้องไปเลือกอาชีพตามสายวิชาที่เรียนส่วนมากก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนเดิมไปอพยพไป
พราะฉะนั้นเมื่อตัวเองแต่งงานแต่งการมีลูกขึ้นมาแค่จะเลี้ยงลูกคนแรกนี้ก็หนักแล้วทำไมเพราะตัวเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าแม่พ่อเลี้ยงตัวเองมายังไงมีอะไรที่จะต้องสอนรีบสอนลูกตั้งแต่แบบเบาบ้างจะต้องรีบฝึกรีบหัดรีบทำให้เขาตั้งแต่ยังนอนแบบเบาอันนี้ตัวเองก็จำไม่ได้จะดูตัวอย่างจากลุงป้าน้าอาก็ไม่มีลุงป้าน้าอาจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ก็หาไม่ได้เพราะย้ายบ้านย้ายเมืองกันไปทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เองคือความแตกต่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเมื่อเกิดขึ้นมามีปู่มีย่ามีตามียายมีลุงป้าน้าอาช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลช่วยสอนวิธีเลี้ยงลูกให้คุณแม่ให้คุณพ่อของพวกของเขาของพวกเราแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไม่มีปู่ไม่มีย่าไม่มีตาไม่มียายมาสอนวิธีเลี้ยงลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่ในสมัยนี้ก็ตรงนี้นี่เองที่ไม่อยากจะโทษใครเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องก็ใช้ตำรับตำรากดคอมพิวเตอร์ยูทึก YouTube อะไรก็ไม่รู้ก็จะเจอวิธีเลี้ยงลูกแต่ว่าส่วนมากวิธีที่สอนให้จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักห่วงเรื่องสุขภาพแต่ว่าเรื่องนิสัยใจคอเท่าที่ถามดูโครมไม่เล็กก็เปิดไม่เป็นนะ YouTube อยู่YouTube อยู่ก็ให้ก็ไปค้นดูซิว่ามีมั้งไหมเวลาอบรมเวลาเลี้ยงลูกในยุคนี้ว่ามีการอบรมบ่มนิสัยยังไงมั่งตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่าเอไม่เคยเจอก็เอาละอาจยังค้นไม่ทั่วก็ได้แต่ก็ห่วงอยู่ ก็ตรงนี้นี่เองครูไม่เล็กเองก็ไม่เคยเลี้ยงลูกนะบอกก่อนนะ ครูไม่เล็กเองก็ไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ว่าก็มาจากครอบครัวใหญ่อย่างที่ว่ามาก็เห็นอยู่ว่าเอาลุงป้านะเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขายังไงแล้วก็เมื่อก่อนจะบวชก็อ่ะไปช่วยโยมพี่ดูหลานหน่อยนึงเพราะว่าโยมพี่เขยไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยไปเป็นเพื่อนโยมพี่สาวดูหลานหน่อยนึงแล้วตอนนั้นก็พอดีโยมแม่พระอรหันต์ในบ้านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มาทิ้งบ้านที่ชนบทที่กาญจนบุรีมาอยู่เป็นเพื่อนโยมพี่สาวอยู่ช่วงหนึ่งจนกว่าพี่สาวโยมพี่สาวเลี้ยงหลานเป็นละโยมแม่จึงจะกลับไปแต่ว่าคนยุคนี้สิ่งเหล่านี้หายากแล้วก็เลยมีข้อคิดนำมาฝากเท่าที่ประมวลดูคือในเรื่องของการอบรมบ่มนิสัยจากพระไตรปิฎกด้วยไปหามาให้ละจากพระไตรปิฎกเป็นดูสิเพราะจริงๆนะตำราเลี้ยงลูก ถ้าใครคนเป็นนะ
มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะเพียบนะทั้งในตัวพระไตรปิฎกเองและในอรรถกถาถ้าจำไม่ผิดผ่านหูผ่านตามมาแม้แต่จะเลือกพี่เลี้ยงก็มีตำราเลือกแต่พระในอรรถกถาจะกล่าวเอาไว้ถ้าจะดูให้ชัดๆถ้าจำไม่ผิดไปอ่านในเวสสันดรดูนะในเวสสันดรชาดกไปอ่านเถอะจะเจอว่าคัดเลือกพี่เลี้ยงนางนมคัดยังไง ขณะที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองยังไงสารพัดแล้วอย่างน้อยที่สุดที่แน่ๆก็คือให้ถือเอาตัวอย่างจากการดูแลพระครรภ์ของพุทธมารดาก็ได้เมื่อพุทธมารดารู้ตัวว่าพระโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเข้าสู่พระครรภ์พุทธมารดาปฏิบัติพระองค์ท่านอย่างไรไปตามดูได้จากที่นั่นเพราะว่าในแง่อบรมทางด้านจิตใจนี้คงไม่มีใน YouTube แน่นอนทุบเท่าไหร่ก็คงไม่ออกมาหรอกก็มีคำเตือนยังได้ยินยังพอจำได้คุณแม่คนไหนกำลังตั้งครรภ์อยู่พูดง่ายๆได้ยินพวกลุงพวกป้าลุงป้าเขาเตือนลูกเขาไอ้หนูเอ้ยเอ็งอยากได้ลูกน่ารักยังไงเอ็งก็ทำตัวของเอ็งน่ะเอ็งก็ทำตัวกับแม่เอ็งให้น่ารักอย่างนั้นน่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมามันก็จะเอาอย่างเอ็งและอีหนูเอ้ยท่านให้หลักไว้ย่อๆสั้นๆอยากจะได้ลูกเก่งลูกดีลูกน่ารักยังไงนึกไว้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็ผลกรรมดีอันนั้นแหละอ๋อก็ไม่แน่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เขาเลือกเขาปฏิบัติตัวดีกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาอย่างไรละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมอย่างไรถึงคราวเมื่อเขาตั้งครรภ์เขาปฏิบัติอย่างนั้นถึงคราวลูกของเขามีลูกเกิดขึ้นลูกก็ได้ต้นแบบความจริงเขาก็เป็นต้นแบบให้กับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแล้วถ้าเขาสวดมนต์ไหว้พระขณะที่ตั้งครรภ์ผลก็ถึงลูกในท้องอยู่แล้วในครรภ์อยู่แล้วก็แล้วถ้ากินเหล้าล่ะก็ลองเดาเอากันละกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะนั้นปู่ย่าตาทวดให้ย่อๆไว้ขั้นต้นบอกนี่ถ้าจะปลูกฝังนิสัยลูกหลานก็ต้องพูดกันก่อนว่าไม่ใช่รอให้ลูกคลอดมาแล้วแล้วก็มาอบรมลูกมันต้องอบรมตัวเองก่อนเพราะตัวเองนั่นแหละคือต้นแบบนิสัยใจคอความประพฤติทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัวเองต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนอยากจะได้ลูกเก่งลูกดียังไงปฏิบัติอย่างนั้นน่ะที่เราตั้งใจเอาไว้นะกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะรวมทั้งเพื่อนบ้านด้วยก็จะยิ่งดีกับปู่กับย่ากับตายายให้ครบเครื่องไปซะเลยก็จะยิ่งดี เมื่อลูกโตขึ้นคลอดขึ้นมาก็จะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีงามนั้น
หล่อหลอมกันอย่างนั้นไม่ใช่ไปหวังว่าพอเลี้ยงให้โตแล้วเพราะมันโตแล้วโตแล้วก็ส่งไปโรงเรียนดีๆราคาแพงๆแล้วเขาคงครูคงจะเสกให้โรงเรียนคงจะเสกให้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าใจผิดแล้วนะแล้วก็เคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของคงเป็นของญี่ปุ่นเขียนเอาไว้เขียนไว้ดีว่าเป็นรอฝึกหัดอบรมลูกหลานของตัวเองให้นิสัยดีๆนะเมื่อถึงชั้นอนุบาลค่อยไปฝึกแล้วก็มันสายเสียแล้วรอถึงชั้นอนุบาลก็สายเสียแล้วตรงนี้ก็ต้องขอบใจที่มีท่านผู้รู้ชาวญี่ปุ่นเขียนหนังสือเล่มนี้มาเตือนใจชาวโลกทีนี้เท่าที่เมื่อเช้านี้มีโอกาสคนพระไตรปิฎกก็เลยเอามาฝากนะเอามาฝากในการปลูกฝังนิสัยใจคอให้ลูกหลานของตัวเองนะฝากไว้กับคุณแม่ไวใสก็แล้วกันคุณแม่ไวใสต้องกดคอมพิวเตอร์กด YouTube เลี้ยงลูกอยู่นั่นนะส่วนคุณแม่ไวดึกนะไม่ต้องพูดกันแล้วนะเอาว่าคุณแม่ไวใสแล้วอ๋อคุณแม่ไวดึกก็ฟังเอาไว้ฟังว่าไงว่าอ๋อที่ทำมาแล้วนั่นน่ะที่ทำโอ้ได้ลูกแก้วมานั่นน่ะคุณแม่ที่ทำเอาไว้อ๋อตรงกับหลักนี้ขนาดไหนหรือมีความรัดกุมขนาดไหนจึงได้ลูกแก้วมาตั้งหลายคนน่ะนะแล้วก็จะได้เผยแพร่ตำรานี้ต่อไปแต่สำหรับท่านที่ได้ลูกขวดมานะก็จะได้รู้ว่าพลาดตรงไหนแล้วพอจะเตือนใครข้างๆได้ก็ไปเตือนเราเองก็แล้วกันนะในการที่จะปลูกฝังนิสัยใจคอให้กับลูกหลานก็ปรากฏว่าในพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นอรรถกถาก็ไปพบก็เลยนำมาฝากมาอันที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ไวใสยังไงเสียน่ะคำว่าพ่อคำว่าแม่น่ะมันเป็นเรื่องของการเป็นต้นแบบต้นบุญแล้วก็คำว่าเป็นต้นแบบนี่ก็เป็นต้นแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยต้นแบบทั้งร่างกายโถก็เราให้เลือดให้เนื้อเข้ามาน่ะนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เป็นต้นแบบทางร่างกายจากนั้นก็เริ่มมาเป็นต้นแบบทางด้านจิตใจในการเป็นต้นแบบทางด้านจิตใจเนี่ยท่านให้เอาไว้4ข้อด้วยกันเราลองมาดูกันแล้วก็คุณแม่ไวใสก็ตามคุณแม่ไวดึกก็ตามแล้วก็คุณพ่อด้วยแหละจะได้ไปช่วยคุณแม่ดูจะข้อที่1คุณแม่ไวใสนะคุณพ่อไวใสมีข้อเตือนใจจากพระไตรปิฎกไว้1เป็นต้นแบบการใช้สอยปัจจัย4นี่ต้องว่ากันตั้งแต่เล็กเลยเป็นไงว่ากันตั้งแต่พระอ้อมแล้วนะเอากันตั้งแต่พระอ้อมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันมาเอาตั้งแต่พระอ้อมเลยตั้งแต่เบาะที่นุ่งที่นอนผ้าเหิงผ้าห่มว่ากันไป1
ในเรื่องของการเลือกการใช้ผ้าอ้อมหรือผ้าทั้งหลายแหล่ที่ต้องเกี่ยวนะครูไม่เล็กไม่เคยเลี้ยงลูกบอกแล้วไปเจอก็เลยเอามาฝาก 1. การใช้เสื้อผ้าทั้งหลาย 2. เรื่องอาหารทั้งหลาย 3. ก็เรื่องเปลเรื่องที่อยู่ห้องหับอะไรยุกยาต่างๆความจริงตรงนี้ถ้าเปิดในคอมพิวเตอร์ใน YouTube นะมีแต่ว่าถึงมีถึงบอกเอาไว้ก็จะเน้นหนักไปในเรื่องเพื่อใช้เพื่อสุขภาพแต่ไม่ค่อยคำนึงถึงใช้เพื่อจิตใจก็ขอขยายความก่อนละกันนะ1นะเป็นต้นแบบการใช้สอยปัจจัย4และการรักษาสุขภาพแต่ว่าอย่างนี้ท่านให้คำนึงถึงคำนึงถึงว่าในการใช้ปัจจัย4นั่นนะทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มข้าวปลาอาหารก็ตามทีนะที่จะมีผลต่อจิตใจเช่นระวังนะลูกของเราถึงเวลาให้นมนะให้ตรงเวลาเนอถ้าไม่ตรงเวลาแล้วก็ปล่อยให้แกหิวแค่ปล่อยให้แกหิวไม่ตรงเวลาแกก็ร้องวากวากนั่นนะไอ้วากวากนั่นนะมันไม่ใช่ อ๋อเดี๋ยวจะโตขึ้นจะร้องเพลงไม่เพราะร้องเพลงไม่เพราะไม่กลัวกลัวจะด่าเป็นชุดทำไมล่ะก็เพราะที่วากวากนั่นน่ะกินนมไม่ตรงเวลาเข้าเพราะนิสัยเจ้าโทสะแล้วตั้งแต่นอนแบบเบาแล้วพอโตขึ้นมาก็มาบ่นมารำพึงรำพันว่าทำไมลูกเราช่างเจ้าโทโสโมโหอะไรกันขนาดนั้นตรงนี้อย่าไปโทษลูกโทษคุณแม่ซะละนะนมแต่ละอึกนั่นนะต้องระวังนอกจากคำนึงถึงในเรื่องของคุณภาพของนมที่ให้ยังต้องคำนึงถึงนั่นแหละเวลาที่ให้ตรงเวลาไม่ตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลาท้องไส้เสียเนอแล้วก็เพราะนิสัยมักโกรธถ้าให้แบบชนิดตามใจให้พร่ำเพรื่อไปเลยเอาขวดนมใส่ปากสัก24ชั่วโมงอุ้ยอารมณ์ดีอ้วนปี๋เลยแต่ขี้เกียจแม้จะลืมตามาดูหน้าแม่อิ่มแล้วเรื่องอะไรต้องไปดูหรอกโซ่แต่ในขณะเดียวกันถ้าให้นมตรงเวลาลูกหลานของเราก็จะเป็นคนตื่นตัวแล้วก็กลายเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อตัวเองตั้งแต่เล็กมามองข้ามตรงนี้ไม่ได้คือย่อๆสั้นๆนมแต่ละอึกแต่ละอิ่มแต่ละอึกขอให้มองว่าเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นจะให้นมก็ให้ด้วยความระมัดระวังขวดที่ใส่นมขวดเล็กขวดโตมีผลทั้งนั้นขวดเล็กขวดโตมีผลขวดสะอาดไม่สะอาดอ่ะมีผลแม้ที่สุดขวดนมที่วางไว้ข้างๆอุปกรณ์ในการให้นมที่วางเอาไว้ข้างตัววางไว้เกะเกะกะกะก็วางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะมันได้ฝังตาฝังใจเจ้าลูกน้อยคนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะอย่าล้อเล่นกันตรงนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เป็นข้อคิดทั้งความสะอาดทั้งความเป็นระเบียบซึ่งจะต้องมีผลต่อนิสัยใจคอต่อไปในภายภาคหน้าอ่ะ
พอโตขึ้นมาอีกตั้งแต่ขยำข้าวให้กินบดข้าวเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีเยอะแยะแต่ต้องการพูดนิดเดียวว่าข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละอึกอย่าดูเบาเพราะว่ามันเป็นนิสัยใจคอของลูกหลานของเราทั้งนั้นอย่าคำนึงแต่เพียงแค่สุขภาพแต่คำนึงทางด้านจิตใจด้วยที่นอนผ้าอ้อมพวกผ้าที่ใช้เอาเถอะใน YouTube ในคอมพิวเตอร์คงมีบอกไว้เยอะแต่เขาฝากเอาไว้ปู่ย่าตาทวดเตือนแม้แต่อึแม้แต่ฉี่รีบเช็ดรีบล้างเนื้อถ้าไม่อย่างนั้นลูกหลานจะกลายเป็นคนเป็นนักหมกนักหมักไปเสียแล้วก็อะไรที่ดูด้วยมันแพงเกินกว่าเหตุอะไรที่แพงเกินกว่าเหตุเอามาใช้ก็เพราะนิสัยฟุ่มเฟือยตั้งแต่เล็กได้เนอะในเวลาเดียวกันมักง่ายไปก็จะผิดพลาดได้อีกเหมือนกันนี่พูดถึงในเชิงของนิสัยใจคอเอาละเป็นอันว่าในการใช้ปัจจัย4ทั้งหมดซึ่งมีผลต่อสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วแต่ขอให้คำนึงด้วยว่าแค่มือที่อุ้มที่ช้อนขึ้นมาดูนะเพราะว่าเคยเห็นเคยรู้มาเล่าให้ฟังก็ได้แม่คนหนึ่งโตขึ้นมาเนี่ยลูกไม่รักเลยตอนเล็กๆย่าต้องเอาไปเลี้ยงเนี่ยลูกไม่ให้จับตัวลูกชายไม่ให้จับตัวก็เอาเหอะขอพูดก็แล้วกันเนื่องจากว่ามันไม่น่ามีผลขนาดนั้นเนื่องจากว่าฐานะตอนนั้นยังไม่ดียังละหกละเหินอยู่ถามว่ารักลูกไหมรักลูกอยากมีลูกไหมมีแต่ว่าตอนนั้นครอบครัวเกิดมีปัญหาขึ้นมาบ้านแตกสลายขาดทีแรกอยากได้ลูกแต่เมื่อครอบครัวมีปัญหาอยากทำลายลูกแต่ว่าแกก็ยังเกิดได้อยู่ดีตั้งแต่คลอดมาไม่ยอมให้แม่แตะตัวไม่น่าเชื่อเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอโตขึ้นรู้ความก็ไม่เข้าใกล้แม่ไม่มีใครบอกให้ว่าเมื่อตอนอยู่ในครรภ์อีตอนหลังนี่แม่ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าอยู่ในท้องมันรู้ได้ยังไงก็ตามทีเถอะแต่ก็เป็นอย่างนี้ท่านพอลูกโตขึ้นขอโทษเท่าไหร่เล่าเรื่องหลังว่ามันเป็นยังไงให้ฟังเท่าไหร่ลูกไม่ยอมรับนี่เป็นกรณีที่หนึ่งที่ได้รับทราบมาแต่อีกรายไม่ใช่อย่างนั้นฐานะดีแต่คุณแม่ติดไพ่เจ้าค่ะกำลังเล่นไพ่ค้างมืออยู่นี่เองจะหิวเองจะอะไรละเรื่องของเองเราต้องมาให้แม่จบก่อนเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนชนะไพ่มาก็คงจะอุ้มนุ่มนวลหน่อยนะถ้าวันไหนเสียไพ่มานี่มือที่ช้อนอุ้มนี่มันคงขยุ่มเหมือนอีเหี่ยวจับลูกไก่กินกันนะมันคงจะทำนองนั้นนั่นแหละก็ปรากฏว่าโตขึ้นมาลูกไม่รักนี่ฝากเป็นข้อคิด
แล้วก็ลูกก็ค่อนข้างจะเป็นคนรุนแรงขึ้นมาในขณะที่อีกรายหนึ่งข้อมูลพอใช้ได้ครูไม่เล็กเพราะความที่ในสังคมชนบทอยู่กันเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆแล้วก็เห็นกัน ขึ้นบ้านโน้นออกบ้านนี้มันเห็นกันอยู่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้บ้านอยู่ติดกันก็ไม่คุยกันแต่เมื่อก่อนนี้กินข้าวได้ทุกบ้านนะในหมู่บ้านในตำบลเดียวกันนี่ครูไม่เล็กไปกินข้าวมาทุกบ้านนะ เกิดอะไรขึ้น ก็มีครอบครัวนึงแก่ยากจนเมื่อตอนลูกยังเล็กๆอยู่ก็งานที่ทำอยู่ยังไม่เสร็จนี่เจ้านายเขาเป็นคนเข้มงวดอยู่ถ้างานยังไม่เสร็จหลบวางงานไปให้ลูกกินนมนี่เขาโกรธเอานะเขาตัด ค่าจ้างเอาด้วยงานเสร็จแล้ววิ่งมาให้ลูกกินนมกว่าลูกจะกินนมได้แต่ละอึกแต่ละอิ่มนี่ร้องไห้วากวากวากแต่ว่าพอถึงเวลาก็แกมารีบให้ลูกกินนมตามจังหวะที่แกได้แกช้อนลูกขึ้นมาด้วยความประคับประคองก็พอโตขึ้นก็มีประสบการณ์ได้พอเล่าให้ฟังได้ก็คือเจ้าเด็กคนนี้โมโหร้ายเพราะว่าก็คงจะเนื่องจากกินผิดเวลานี่แหละกินนมผิดเวลามาตั้งแต่เล็กแล้วพอโตขึ้นมาก็แม่ยากจนน่ะแม้ข้าวปลาอาหารก็กินผิดเวลาต่อมาอีกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเด็กคนนี้รู้ว่าแม่รักแม้ว่าโตขึ้นมาแกค่อนข้างจะเป็นคนที่รุนแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีข้อแม้อยู่คือไม่ว่าแกใครจะแรงอะไรกับใครไงแม่พูดคำเดียวหยุดลูกหยุดเลยเพราะรู้ว่าแม่รักในขณะอีกเจ้าเนี่ยนะฐานะดีแต่ว่าแม่ติดภัยแม่พูดก็ไม่หยุดแปลกจริงๆนี่ก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าของเหล่านี้คงหาอ่านยากหน่อยนี่เป็นประสบการณ์ก็ฝากไว้ว่าการใช้ปัจจัย4ทุกชนิดการดูแลสุขภาพแค่ฉี่อึรีบเช็ดรีบล้างกับฉี่อึปล่อยทิ้งเอาไว้ไอ้รีบเช็ดรีบล้างนะมันจะได้ไม่เป็นโรคผื่นคันไม่อะไรต่อมิอะไรนั่นยังไม่เท่าไหร่แต่ที่จะได้มากก็คือนิสัยรักสะอาดตรงนั้นต่างหากที่น่านำมาพิจารณาประการที่สองคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นต้นแบบของความอดกลั้นเจ้าค่ะอันแรกนะเป็นต้นแบบของการใช้ปัจจัย4ต้นแบบของการรักษาสุขภาพอาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้หาได้ตามตำรับตำราเยอะอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องต้นแบบของความอดกลั้นท่านก็เตือนมาต้นแบบของความอดกลั้นทั้งตอนเล็กและตอนโตขึ้นมาคือมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะหิวมันจะกระหายอะไรเนี่ย บอกว่าอย่าโอเกินเหตุแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยจนเกินไปท่านให้ข้อคิดเอาไว้อย่างนี้อย่าโอเกินเหตุบางคนนี่โอลูกจัดเกินไปตามใจเกินไปขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดก็แล้วกันเมื่อครูไม่เล็กเป็นเด็กยังไม่ได้ไปโรงเรียนโยมพ่อ
เวลาลงไปทำไร่ก็พาไปด้วยกระดานชนวนแผ่นแล้วก็เขียนหนังสือให้นะกอไก่ขอไข่คัดให้ไว้บรรทัดหนึ่งครูไม่เล็กก็มีหน้าที่ไปเขียนให้เต็มหน้ากระดาษและหน้ากระดานกระดานชนวนเมื่อก่อนนี้โยมพ่อทำไร่ไปเราก็เขียนไปพอ10โมงแม่ค้าขนมมาแล้วพอได้ยินเสียงแม่ค้าขายขนมมาเงยหน้ามองหน้าพ่อเลยโยมพ่อก็รู้ใจเออลูกก็ไปซื้อมาสิปะเอาชามโตๆเลยนะอู้ได้ยินชามโตๆใจชื่นเลยเอาชามโตๆเลยเผื่อพี่เขาด้วยมีพี่สาวอีก2คนก็ไปซื้อมากระยิ้มยิ้มย่องวางดินสอ เปล่าลูกขนมน่ะเอาไว้กินหลังข้าวเอาไปเก็บไว้ในตู้กับข้าวก่อนโถเราเนี่ยก็ยิ้มยิ้มย่องเลยนะอร่อยแน่ชามเนี่ยเปล่าเอาไปเก็บก่อนแล้วท่านก็ให้จนวันนี้ก็ยังได้ยินติดหูติดใจมาลูกขนมเนี่ย กินพอหอมปากหอมคอแล้วก็กินหลังกินข้าวถ้าเราไปกินก่อนกินข้าวเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วกินเต็มที่เดี๋ยวก็กินข้าวไม่ลงแล้วก็ขนมนะพอให้ความรู้ตั้งแต่เปี๊ยกๆตอนนั้นไม่เข้าใจแต่ก็พวกของหวานเนี่ยมันอิ่มไม่อยู่ท้องหรอกลูกอร่อยแต่มันอิ่มไม่อยู่ท้องเพราะฉะนั้นต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินขนมป่ะเอาไปไว้ในตู้กับข้าวก่อนก็ยังดีว่าอุ่นใจยังไงก็มีขนมกินยังไงมีแน่เพราะซื้อมาแล้วแต่ว่าอ้าวรอหน่อยก็ยังดีนะโยมพ่อไม่ตามใจหนาวร้อนหิวกระหายไม่ตามใจถ้าพูดอีกทีฝึกวินัยในการกินมาตั้งแต่เล็กเจ้าค่ะเมื่อฝึกวินัยอย่างนี้วินัยตรงนี้แล้วได้อะไรก็กลายเป็นมีความอดกลั้นไม่ตามมันอดกลั้นไม่ตามความไม่ตามใจปากตามใจท้องแต่ว่านะมันไม่ใช่แค่อดกลั้นในเรื่องแค่ความหิวกระหายแต่มันพลอยได้อดกลั้นในเรื่องอื่นๆตามเป็นด้วยเจ้าค่ะแต่เห็นบางบ้านนะบ้านใกล้เคียงกันบ้านลุงป้าน้าอาบางท่านท่านก็ตามใจลูกของท่านแม่ค้าขนมมากี่เจ้ากี่เจ้าเรียบซื้อกินหมดแล้วเป็นอย่างที่ว่าตั้ง 3-4 เจ้าผ่านมาก็กินขนมทุกเจ้าเลยอร่อยทุกอย่างที่ขวางหน้าพอถึงมื้ออาหารเที่ยงกินข้าวไม่ลงกินจุ๊บจุ๊บจิบจิบไปแต่ว่าวันนะตอนบ่ายก็ทำนองเดียวกันทั้งบ้านลุงบ้านป้าประเภทนี้คือในชนบทมันก็เป็นญาติกันหมดนั่นแหละบ้านลุงป้าประเภทนี้ลูกๆเขาทั้งที่ฐานะเขาดีกว่าที่บ้านของครูไม่เล็กแต่ว่าแปลกลูกๆเขาสุขภาพไม่ค่อยดีรูปร่างไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขามีทุกอย่างเนี่ยกินไอ้เราเถอะก็ซื้อมาก็ยังไม่ได้กินเลยระหว่างที่เขากินกันยังอดชำเลืองดูปากเขาไม่ได้แล้วแหมเราก็มีแล้วไม่ได้กินแต่เนี่ย
จากการที่อดกลั้นเป็นช่วงอดกลั้นต่อความหิวความกระหายแต่ผลสุดท้ายเราพลอยได้ความอดกลั้นเรื่องอื่นและเลยมีวินัยในเรื่องการกินไปพร้อมๆแล้วมันก็กลายเป็นความรักเป็นความสามัคคีของพี่น้องๆในครอบครัวเพราะกินข้าวพร้อมกันกินขนมพร้อมกันความรู้สึกว่าในระหว่างพี่น้องๆความรู้สึกว่าพ่อรักใครมากกว่าใครแม่รักใครมากกว่าใครสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในใจความอดกลั้นผ่านหิวกระหายหนาวร้อนอะไรเหล่านี้ถึงเวลาควรจะมีร่มมีควรจะกางร่มพ่อก็กางโยมพ่อโยมแม่ให้กางถ้ามันไม่ร้อนจนเกินไปท่านไม่ให้กางหรอกท่านว่าไงจะสำออยมากไปก็เจอมาอย่างเงี้ยฝนตกเปาะเปาะแปะแปะลูกชาวบ้านเขาก็วิ่งไปเอาไปหาร่มไปหางอบไปหาหมวกเปาะเปาะแปะแปะแค่นี้โยมพ่อว่าไง เนื้อคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดินหรอกโดนฝนนิดๆหน่อยๆมันไม่ละลายหรอกลูกนะก็เลยไม่ต้องใช้เรื่องร่มแต่ว่าในเวลานี้พอฝนตกแรงพ่อนี่ฝนตกแรงขนาดนี้ทำไมไม่ใส่หมวกทำไมไม่ใส่ร่มอ้าวโดนอีกเหมือนกันเจ้าค่ะครั้นพอโตขึ้นมาอีกทำงานในไร่เป็นถูกฝึกใหม่อีกลูกฝนกำลังตกอย่างนี้คนอื่นเขากลับเข้าบ้านแต่เราต้องไปลงไปในไร่กันแล้วล่ะแบกจอบลงไปกับโยมพ่อไปทำอะไรฝนกำลังตกอย่างนี้พื้นหนาพื้นไร่ของเราตรงไหนที่ขุดเอาไว้ยังปรับไม่ค่อยเสมอน้ำมันจะขังเวลาลงพืชล้มลุกเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วมันจะตายเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนตกน้ำขังตรงไหนรีบไปเจาะทางระบายกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปทำทางระบายน้ำกลางไร่ขณะที่ฝนตกจักอยู่ไม่ถนอมลูกชายเลยเจ้าค่ะหนาวร้อนถ้าถึงคราวก็ต้องทำก็เป็นบุญพอจากการที่ถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ถึงคราวมาเป็นลูกมือให้คุณยายอาจารย์สร้างวัดเลยกลายเป็นพร้อม24ชั่วโมงเจ้าค่ะก็มาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ทราบหรอกโยมพ่อได้ตำรับตำรามาจากไหนก็มาเจอวันนี้เองอ๋อต้นแบบความอดกลั้นเจ้าค่ะก็เลยอ๋ออยู่นี่เองคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ฝากด้วยเนอต้นแบบของความอดกลั้นไม่ใช่อะไรก็เอาสะดวกเข้าว่า เป็นอย่างเดียวเป็นอะไรกดมันเรื่อยไป กดนั่นแหละ ITM กดจนไม่มีกดอีกยุ่งอีกนะเป็นต้นแบบความอดกลั้นทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งหิวทั้งกระหายรวมทั้งหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่เจ้าสำออยอดทนแม้คำติคำชมยังจำได้ตอนเล็กๆก็เด็กๆไปเล่นกันแล้วก็ไปต่อยไปตีกันขึ้นตอนนั้นยังไม่เข้าโรงเรียนเลยก็เด็กๆไปต่อยกันตีกันขึ้นก็ตามประสาเด็กแล้วก็แม่เขาแม่เพื่อนบ้านแม่ของเพื่อนเราแหละที่ต่อยกันเขาก็มาฟ้องถึงบ้านว่าเราไปต่อยกับลูกเขาโยมพ่อไม่ซักเลยว่าเรื่องอะไรจึงไปต่อยกันตีโชว์เลยเราก็บอกว่าเราไม่ผิดมันมาเก๊เราก่อน
พอเขาไปเรียบร้อยแล้วเขาพอใจแล้วที่พ่อตีพอเขาไปแล้วพ่อก็พูดชัดคนรุ่นก่อนจะมีคำพูดคำนี้หลวงพ่อได้ยินมาหลายบ้านไม่เฉพาะโยมพ่อตัวเองใช้คำเดียวกันเลยที่ตีไม่ได้ตีว่าใครผิดใครถูกแต่ตีเพราะก็รู้มันเกเรแล้วไปเล่นกับมันทำไมไม่ได้ตีว่าเราไปต่อยเขาก่อนไม่ใช่แต่ตีว่าก็รู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วไปเล่นทำไมทำให้เขาต้องมาฟ้องพ่อผมรู้มันไม่ดีก็จะไปเล่นกับมันทีเอาก็แง่มุมนี้เราเป็นเด็กเราคิดไม่เป็นแต่เมื่อโดนตีเขาอย่างเงี้ยไม่กี่หนเราเป็นเอง รู้เลยไอ้นี่มาแล้วมันจะแย่มันจะเย้ามันจะพูดมันจะอะไรแหมโดนมาหลายเที่ยวแล้ว บางทีไปเจอกันโดยบังเอิญเล่นกันในมันเล่นกันเป็นวงมันมาเราจะเลิกก็ใช่ทีก็กำลังติดพันไม่ได้เล่นกับมันแต่มันมาเข้าทีหลังเลิกก็ใช่ที่ก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็โดนได้จนได้มีเรื่องจนได้นะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เพราะมีเรื่องเฉพาะเราก็มันก็ชอบไปมีเรื่องกับใครด้วยก็เป็นที่รู้กันในหมู่บ้านไอ้เจ้านี่แล้วก็ไอ้ตัววงแตกอ้าวก็โดนไหลเที่ยวหน่อยแล้วในที่สุดก็อ๋อแหละถ้าไอ้นี่มาถึงจะมาทีหลังมาก่อนไปดีกว่าเดี๋ยวโดนหัวเราเจ้าค่ะฝึกความอดกลั้นอดทนกันมาอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ลงมาดูลูกถึงระดับนี้แล้วถ้าลูกมีเรื่องกับใครลูกตัวเองต้องถูกก่อนยังจำได้อีกครั้งหนึ่งก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปหักกิ่งต้นไม้ต้นไร่อะไรในไร่เขาเนี่ยเขาไปหักด้วยกันนั่นแหละตามประสาจะเอาใบมาทำไอ้นั่นเอาดอกมาทำไอ้นี่เดี๋ยวแม่เขาแม่เพื่อนเขาเห็นรู้เขาไม่ตีแต่เขามาบอกให้แม่ตีเนี่ยเพราะว่าเราไปทำต้นไม้ดอกไม้เขาเสียโยมแม่ก็ดีนี่แกนั่นแหละตีเลยแต่ว่ามันไปด้วยกันทั้งคู่อย่าไปตีคนเดียวตีมันทั้งคู่เลยเขาเลยไม่ตีไม่งั้นเราก็โดนฟรีแม่ก็พอจะรู้อะไรดักคอก็เลยได้เชิงแม่มาใช้แต่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้อย่ามองข้ามว่าจะไม่มีผลเมื่อโตขึ้นนะ 1. ต้นแบบในการใช้ปัจจัย 4. ซึ่งส่วนมากจะคำนึงผลในเรื่องด้านสุขภาพแต่อย่าแค่นั้นขอให้คำนึงไปถึงว่านิสัยที่จะติดปลายนวมไปด้วยกับการใช้สอยปัจจัย 4 นั้นประการที่ 2. ฝึกความอดกลั้นให้ลูกเป็นผ่านอะไรมันหนาวมันร้อนก็อย่าตามใจมันนะมันหิวมันกระหายมันจะกินขนมมันจะขนมไปก็ผ่านไปเรียบร้อยอันนี้ไอติมมาอีกแล้วไอโน่นไอนี่ไอนั่งกรุบกรับไอนี่กรอบแกรบแถมไม่เลี้ยวให้มั่งก็ได้หนักเอาเบาสู้สิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ต้อง เป็นต้นแบบให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นจะได้ลูกนักร้องคืนเรียกร้องจะเอาแต่ไอ้นั่นเอาแต่ไอ้นี่เอาแต่ไอ้นั่นไม่ใช่เป็นดารานักร้อง อย่างนี้ปล่อยให้โตขึ้นสงสัยนำขบวนเลยแล้วนะ ขวางถนนปิดถนนไปเลยนะไอ้พันนี้เจ้าค่ะอ่ะ3เป็นต้นแบบการเว้นเมื่อกี้ความอดกลั้น 3. เป็นต้นแบบการเว้นอะไร
เว้นคนเว้นสัตว์เว้นสถานที่ คนไหนควรคบไม่ควรคบคุณแม่เป็นต้นแบบให้ดีนะควรคบไม่ควรคบสัตว์ควรเลี้ยงไม่ควรเลี้ยงสถานที่ควรไปไม่ควรไปสิ่งเหล่านี้อย่ามองข้ามเอาเว้นคนก่อนดีกว่าก็เคยเล่าไว้หลายครั้งในบางที่วันนี้ขออีกครั้งก็แล้วกันจะยกของคนอื่นก็ใช่ที่เดี๋ยวจะผิดมั่งถูกมั่งเอาของตัวเองดีกว่าเรื่องเว้นคนนอกจากตอนเด็กๆก็เว้นไม่ให้ไปเล่นกับบางคนนั่นยกไว้แต่นี่นอกจากเว้นเด็กด้วยกันแล้วยังเว้นผู้ใหญ่อีกด้วยอ่อนนิดหนึ่งในเรื่องของเว้นเด็กโยมพ่อเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของการเว้นคนตั้งแต่เด็กมาโยมพ่อมีอุบายโยมแม่มีอุบายเพื่อให้เรารู้จักที่จะเว้นแล้วที่จะคบถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กฝากไว้สำหรับคุณแม่วัยใสคุณพ่อวัยใสที่บ้านของครูไม่เล็กเป็นสวนผลไม้มีทั้งมะม่วงมีทั้งฝรั่งฝรั่งขนงขนุนมีพร้อมหมดอ่ะสวนผลไม้มะละเกิงมะละกอพักพวกไปแล้วเป็นได้อิ่มกันแหละแต่ว่าโยมพ่อก็แบ่งให้แล้วใช่ปะไอ้มะม่วงต้นเนี้ยมันแก่เมื่อไหร่ไปเอาพักพวกมาหรืออยากกินตอนอ่อนก็ไม่ว่าแล้วยกให้ต้นไปตามพักพวกมาเก็บเอาฝรั่งต้นนี้เอาไปเลยเอาพักพวกมาเก็บกินกันก็ก็ดีใจที่พ่อให้เราก็มีสิทธิ์แล้วเราก็มีพวกด้วยแต่ว่ามารู้ที่หลังนอกจากให้เราได้เพื่อนเยอะแล้วตั้งแต่เล็กปรากฏว่าไว้ตรวจสอบลูกชายทำไงล่ะความลับต่างๆที่มีในห้องเรียนนะทำอะไรเอาไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อนมาคุยกันอยู่ที่มันยอดมะม่วงยอดฝรั่งโยมพ่ออยู่ในบ้านได้ยินหมดพอเพื่อนกลับโดนสอบโดนไม่เรียวจนได้เพื่อนผู้หญิงก็เหมือนกันโยมแม่ก็ให้มาชวนมาทำขนมทำขนมทำกับข้าวแล้วในระหว่างนั้นก็คงซักจากเพื่อนผู้หญิงนะความลับก็อีกแล้วเจ้าค่ะในเวลาเดียวกันเจ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่เข้าท่ายังจำจิตใจติดใจมาถึงวันนี้ เป็นเพื่อนในวัยเด็กเพียงคนเดียวที่โยมพ่อสั่งไม่ให้คบตอนนั้นแค่อยู่ป.2 ป.3 เท่านั้นเองพ่อไม่ให้คบพอมาถึงปั๊บพามาเก็บมะม่วงเก็บฝรั่งเพื่อนทั้งหลายคนพ่อไม่ถาม โยมพ่อถามเจ้าเพื่อนคนนี้ไอ้หนูเอ็งนามสกุลอะไรคือในชนบทนะมันถึงกันหมดนะทั้งเมืองเอ็งนามสกุลอะไรเขาก็บอกพ่อเอ็งชื่อนี้ใช่ไหมหรือชื่อนั้นอ๋อพ่อผมชื่อนี้ครับนั่นลุงผมครับพ่อเอ็งกับข้าเป็นเด็กวัดรุ่นเดียวกันแล้วโยมพ่อก็พูดแค่นั้นจนกระทั่งคณะพักพวกที่มานะกลับพอพวกกลับไปแล้วโยมพ่อเรียกมันสั่งไอ้เจ้าหมอนี่นี่
ไปถึงโรงเรียนก็อย่าครบนะวันหลังก็อย่าเอามาบ้านอีกนะไม่เอาอ้าวก็พ่อเป็นเพื่อนกับพ่อเขาไม่ใช่เหรอก็เพราะพ่อไม่ได้เป็นเพื่อนนะแต่เป็นเด็กวัดรุ่นเดียวกันต่างหากทำไมเหรอพ่อไม่ตอบโยมพ่อจะไม่พูดความเลวของคนอื่นไม่ตอบบอกไม่ให้คบก็ไม่ให้คบแล้วอีกหน่อยลูกก็จะรู้เองอ่ะรู้เองก็รู้เองไม่ครบก็ไม่ครบอย่างว่ามาทราบในภายหลัง ก็คุณพ่อเขาก็ประเภทหลายพาดกลอนนะเจ้าค่ะแล้วก็ตัวเขาเองพอรุ่งขึ้นอีกพอแค่ป.4ทั้งป.3ป.ตอนพาไปตอนป.2พักพวกไปเก็บผลไม้กินกันพอขึ้นป.3 ป.4 แค่นั้นน่ะแววเขาก็ออกคงตามพ่อเขานั่นแหละมีดเหลาดินสอของเขาอ่ะนะยาวตั้งศอกนะอ๋อมิ่นหน้าน่ะแต่เรามองไม่ออก ก็ต้องเป็นหน้าที่จะต้องมาดูลูกว่าเว้นคนควรคบไม่ควรคบแล้วตัวเองก็ต้องดูเพื่อนของตัวเองด้วยก็ขอโอกาสยกให้ฟังก็แล้วกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายในฐานะเป็นวันแม่บางครั้งนั่งเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่กับพวกบางทีก็ทำงานอยู่กับโยมพ่อคนบางคนก็คบก็บางคนก็เป็นญาติผู้ใหญ่บางคนก็คบค้ากันกับโยมพ่อในฐานะเป็นคู่ค้าในสังคมการธุรกิจบางคนเนี่ยมาถึงทั้งที่กำลังนั่งทำงานอยู่กับโยมพ่อ โยมแม่พอคนนี้มาปุ๊บโยมพ่อโยมแม่ไล่เลยไม่ใช่ไล่เขานะไล่ครูแม่เล็กเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะคุยกันไล่ไปเลยแต่ในขณะที่คนบางคนมาเราน่ะเล่นอยู่ตั้งไกลใช้ให้พี่สาวไปตามนะมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าเสิร์ฟเสร็จจะไปลุงคนนี้ป้าคนนี้นานๆเข้ามาทีมานั่งฟังเขาคุยให้ฟังนั่งฟังผู้ใหญ่อีวันนั้นน่ะผู้ใหญ่จะคุยกันแล้วไล่อีวันนี้ผู้ใหญ่จะคุยกันแล้วให้ไปตามเรามาอีทีแรกมันก็งงๆอ่ะนะแต่พอหนักเข้าก็อ๋อก็ได้เขาท่าทางพันเนี้ยอยู่ก็โดนไล่อย่างว่าคือคนที่ไม่ค่อยจะน่าคบแต่ว่ามันอยู่ในวงธุรกิจด้วยกันมันหนีไม่พ้นนั้นโยมพ่อไม่ให้เข้าใกล้แต่ว่าไม่บอกว่าทำไมบอกมารู้ในภายหลังคือไปบอกให้เด็กฟังว่าคนนี้เลวยังไงคนนั้นเลวยังไงเนี่ยอันนี้เสียหายอย่าทำก็มาได้ยินตอนโตได้ยินโยมพ่อพูดกับผู้ใหญ่ได้กันบอกอย่าไปสอนเด็กอย่างนั้นนะ เดี๋ยวเด็กมันเอาไปพูดต่อก็เสียไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้ยุ่งด้วยก็อีกหน่อยมันก็รู้เองแต่ไปบอกเขาไม่ดียังไงนี่อันนี้เสียไม่เอาแต่ว่าขณะที่บุคคลที่เหมาะที่ควรอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนในวงการธุรกิจก็ตามทีที่เขาเข้าทางเข้าทางโยมพ่อจะแนะนำลุงคนนี้ป้าคนนี้มีคุณสมบัติอย่างไรดียังไงบางคนแต่งตัวมาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าโยมพ่อให้เครดิตเขาออกฐานะเขาอาจจะไม่ดีแต่ว่านิสัยใจคอเขาใช้ได้นุ่มนวลในขณะที่บางคนนี่
แต่งตัวมาอย่างดีนะพ่อไล่เลยก็มารู้ทีหลังอ๋อเขามันก็ประเภทที่ลายพาดกรอนมันมิหน้าล่ะโยมพ่อจึงไม่ให้อยู่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเว้นคนที่ควรเว้นเป็นข้อคิดฝึกลูกตั้งแต่ตอนเล็กแล้วต่อไปข้างหน้าลูกจะได้ไม่พลาดเพราะในการดูคนมิได้ง่ายเลยโยมพ่อของครูไม่เล็กอ้าวตำรวจท่านนี้มาบางทีเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นตำรวจมารู้ว่าโยมพ่อบอกว่าเนี่ยตำรวจตำรวจท่านนี้มีคุณสมบัติดีอย่างนี้อย่างนี้ท่านพรรณนาไปก็เลยได้ภาพตำรวจดีเอาไว้อยู่ในใจภาพข้าราชการดีไว้ในใจแต่ตำรวจที่ไม่ดีมีไหมมีก็อย่างที่เล่าให้ฟังพอตำรวจคนนี้มาโยมพ่อก็ไล่เราไปก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพบุคคลต้นแบบทั้งสองอย่างละต้นแบบทั้งไม่ดีและดีเราได้เห็นทั้งคู่นั่นแหละโยมพ่อได้ฝึกให้ดูก็เลยพอจะได้วิธีดูคนมาตั้งแต่เล็กเจ้าค่ะเพราะถ้าไม่ฝึกตอนนี้ถามว่าจะฝึกตอนไหนและตรงนี้เองฝากนิดนึงมีประสบการณ์ในการสร้างวัดว่านั่นแหละหลวงพี่ของพวกเราที่ส่งไปสร้างวัดในต่างจังหวัดถ้ารูปไหนเมื่อตอนอยู่ที่เมืองไทยมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีการไปมาหาสู่กับคนอื่นมีการต้อนรับแขกแล้วก็เคยไปเป็นแขกเขาแล้วเขาก็มาเป็นแขกที่บ้านตัวเองก็เคยช่วยโยมพ่อโยมแม่ต้อนรับแขกหลวงพี่ประเภทนี้เมื่อส่งไปอยู่ต่างประเทศก็ดีต่างจังหวัดก็ดีความสามารถในการเทศการสอนในการดูคนเพียบไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้ามาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีการต้อนรับแขกเท่าไหร่จะไม่คุ้นต่อการรับแขกมีความสามารถสารพัดแต่เหมาะที่จะนั่งค้นตำราเจ้าค่ะจะให้ไปรับแขกไปต้อนรับไปประสานงานไม่ถนัดฝากเป็นข้อคิดไหนๆก็เลี้ยงลูกแล้วขอให้ครบเครื่องเธอเจ้าค่ะเว้นสัตว์ในกรณีของเว้นสัตว์นี่ขอนิดเดียวทั้งสุนัขทั้งแมวเมื่อก่อนที่บ้านครูไม่เล็กก็เลี้ยงแต่ว่าฝากด้วยไม่จนใจและอย่าเลี้ยงเลยเพราะเป็นที่มาของอย่างน้อย3เรื่องเรื่องที่1โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงดูไม่เป็นเดี๋ยวจะพลาดนี่พูดในฐานะอดีตสัตวบาลนะอันที่2 ยิ่งรักนักรักหนาเจ้าสุนัขตัวโปรดเจ้าแมวตัวโปรดเจ้าสัตว์2ตัวนี่แหละเดี๋ยวได้มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเจ้าค่ะมันไปกัดกันมั่งสัตว์มันไปกัดกันมั่งสัตว์มันไปกัดเขาบ้างอะไรแล้วแต่แล้วเดี๋ยวเรื่องมันก็จะมาถึงสุดท้ายมันมาถึงเราจนได้เพราะฉะนั้นไม่เลี้ยงได้ก็ดีอีกประเภทหนึ่งนี่มาเจอกับเมื่อมาเริ่มสร้างวัดแต่ว่ายังไม่บวชคุณยายได้ให้ข้อคิดเอาไว้ครูไม่เล็กก็มาเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายของเราก็สุนัขมันก็มาอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันเลี้ยงมันให้อาหารมันไปกลางคืนมันก็เลยปล่อยเฝ้าบ้านให้ด้วยใครมากลางค่ำกลางคืนมามันก็เห่าแล้วก็ยังสังเกตอีกสุนัขชั้นดีกับชั้นเลวมันต่างกันนะ
สุนัขชั้นดีถ้าไม่ใช่ขโมยเนี่ยคนทั่วๆไปเดินผ่านไปผ่านมามันก็ไม่เห่าเออมันเลือกเป็นเหมือนกันนะถ้าขโมยแล้วมันหึ่มใส่เลยเออแต่เจ้าสุนัขชั้นเลวไม่ว่าใครผ่านมานะมันเห่าตะพื้นตะพื้ไอ้อย่างนี้ไล่เพ่นหมดและไล่เพ่นมันก็ไม่ค่อยไปซะด้วยนะไอ้พวกนี้มันคงโดนไล่มาที่อื่นเยอะแล้วแต่ว่าที่คุณยายเตือนคุณยายเตือนว่าอย่างไรตอนนั้นยังไม่ได้บวชคุณยายเตือนไว้คุณน่ะเดี๋ยวก็ต้องเข้ากรุงเทพไปที่วัดเดี๋ยวก็ต้องเข้ามาวัดปากน้ำเดี๋ยวก็ต้องไปประสานงานเพราะฉะนั้นกลับไม่เป็นเวลาเมื่อไม่เป็นเวลาน่ะไอ้เจ้าสุนัขมันทิ้งมันไว้ที่นี่มันก็ได้กินอาหารไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาเนี่ยมันจองเวรนะท่านคุณเราก็รักมันอย่าง ไอ้รักก็รักนะแต่อีตอนมันหิวก็จองเวรอ้าวเหลือยายแล้วนั่นแหละยายเห็นนะอะไรนะยายก็เวลาคุณกลับไปนะมันก็ดีใจนะพันแข้งพันขาคุณก็เล่นกับมันผมชอบผมรักมันผมรักนะแต่อีทีรีบรีบเห็นอึกสองอึกนั่นนะก็มันรีบอ่ะนั่นแหละแล้วคุณยายก็ขยายความจะรีบหรือไม่รีบนั่นนะไปดีดมันอึกสองอึกนั่นนะมันจองเวรนะคุณรู้ไว้ด้วยนะอ้าวเหรอตกลงให้อาหารผิดเวลามันก็จองเวรมันพันแข้งพันขาเราจะรีบไปอึกสองอึกมันก็จองเวรแล้วคุณจะเลี้ยงมันทำไมเนี่ยก็ตั้งแต่นั่นมาก็เลยไม่ได้เลี้ยงก็ฝากเป็นข้อคิด 1. ระวังโรคติดต่อจากมัน โรคภูมิแพ้ต่างๆ 2. ระวังเดี๋ยวจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพราะมันไปก่อเหตุมาไปกัดเขาไปถูกเขากัดอะไรก็ไม่รู้แหละ 3. มีโอกาสก่อเวรกับมันได้เจ้าค่ะแต่ที่สังเกตพวกที่รักนักรักหนากับเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนี้เขาบอกเขาเลี้ยงเพราะได้จิตเมตตาเพราะให้มีนิสัยเมตตาเมตตาปลาแต่ไปช้อนลูกน้ำไปช้อนอะไรให้มันกินมันก็คงไม่ใช่อ่ะนะมีสุนัขมีสุนัขมีแมวโอ้ยอุ้มไว้อย่างดีเท่าที่ดูนะ มักจะเป็นเพศประเภทคนพูดกับคนไม่รู้เรื่องกันนั้นนะ แล้วไปพูดกับแมวพูดกับ เสียงเรียกสุนัขลูกมานี่มาลูกมาโอ้มีลูกเป็นสุนัขเลยเนี่ย บางทีก็เลยแกล้งแย่เพื่อนเฮ้ยยังมีน้องหลายคนเลยนะไม่มีอ้าวนั่นไงเสียงเรียกลูกเป็นฝูงนะพ่อเองเลี้ยงไว้นั่นนะเองนี่เก่งนะเป็นคนมีน้องเป็นวิ่งเป็นฝูงเลยก็ฝากไว้แล้วก็เว้นสถานที่คำว่าเว้นสถานที่นี่โบราณเตือนไปอยู่ในทำเลไม่ดียอมย้ายบ้านเถอะติดกับบ่อนติดกับบาร์ติดกับไอ้สถานที่ไม่เข้าท่าอย่าอยู่จำเป็นต้องขายบ้านทิ้งก็ขายไปเถอะเราย้ายเข้าไม่ได้ไปแก้บ้านนั้นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวลูกหลานเราจะติดนิสัยไม่ดีจากแถวๆนั้นน่ะย้ายบ้านได้ก็ย้ายเถอะจำเป็นจะต้องขายบ้านทิ้งก็ขายเถอะเว้นสถานที่ที่ไม่ควรอยู่ไม่ควรไปอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะนี่เป็นต้นแบบการเว้นทั้งคนเว้นทั้งสัตว์เว้นทั้งสถานที่ดูนะนี่คือความละเอียดละออที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเจ้าค่ะ
เอามาฝากคุณแม่สุดท้ายเป็นต้นแบบการบรรเทาคือเมื่อก่อนจะเป็นแม่คนเมื่อก่อนจะแต่งงานอาจจะเป็นคนตามใจตัวสักขนาดไหนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยขนาดไหนเป็นแม่คนหยุดได้แล้วนะอย่าเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์มากเท่าไหร่ลูกก๊อปปี้ไปหมดแน่นอนถึงเวลาเดี๋ยวก็ได้ลูกเจ้าอารมณ์แล้วตอนนั้นก็จะมาช้ำใจแต่อีตอนแกเจ้าอารมณ์ให้ดูตอนเล็กๆน่ารักนะบางคนสอนลูกสอนหลานมันเล็กๆสอนให้ด่าคนอื่นมันด่าฟังชัดไม่ชัดนั่งหุ้ยสนุกหัวเราะเสียงดังไอ้เจี้ยเอ็มอะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้เจี้ยหัวเราะคิกคักคิกคักพอมันโตขึ้นมันด่าชัดแล้วเอาละสิเจ้าค่ะก็ฝากไว้เขาแล้วกันนะเอาละคุณแม่ทั้งหลายคุณแม่วัยใสก็แล้วกันนะคุณแม่วัยใสก็วันนี้ก็ฝากตำราเลี้ยงลูกคัมภีร์เลี้ยงลูกที่มีปรากฏอยู่พอจะค้นคว้ามาได้จากพระไตรปิฎกก็เอามาฝากก็ขอให้เป็นแม่แก้วเป็นที่เป็นพระอรหันต์ของลูกที่บ้านโดยทั่วหน้ากันนะเจ้าค่ะ